ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เชียงใหม่อีกแล้วนะคะแต่ว่าทริปนี้พิเศษก็คือเรามาเที่ยวกับคุณตะก้องคนนี้แทนก้องไปค่ะเอ้ยแล้วก็จริงๆทริปนี้เรามาเที่ยวกับที่บ้านของพี่กันด้วยนะคะทริปนี้ก็เลยจะแบบมีความสโลไลฟ์นิดนึงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาไปไหนกันบ้างนะที่แรกที่เราพาทุกคนมานะคะก็คือจริงใจมาร์เก็ตนะคะอยู่ไม่ไกลจากที่พักเราเลยอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่นะคะที่นี่เขาก็จะมีแบบว่าที่ตลาดแล้วก็มีของขายก็จะมีแบบว่าคนเชียงใหม่นี่แหละเอาของน่ารักน่ารักจุกจิกมาขายนะน่ารักมากเลยนี่ไม่เคยมาได้ยังไงงงมากอันนี้ก็คือผักสดออร์แกนิกนะคะของกินเยอะมากเยอะไหมครับของกินทั้งเสื้อผ้าพูดเก่งจังเป็นรู้แล้วว่าทำไมเป้ถึงไม่เคยมาเพราะว่ามันเป็นตลาดเช้าทุกคนคือตลาดนี้นะคะจะเปิดวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เปิดตั้งแต่6โมงแล้วก็ปิดบ่ายโมงนะคะคือของกินเยอะมากนี่พูดถึงของกินของกินกันมามีหลายอย่างมีกาแฟมีขนมมีไส้อั่วอะไรอย่างเงี้ยของที่เป็นแบบพื้นบ้านของเหนือก็มีแล้วก็จะมีแบบว่าคนที่เขาเอาเหมือนเป็นฟู้ดทรัคอ่ะมาขายกาแฟอยู่ตามข้างทางก็จะมีของขายของตุ๊กติ๊กนะน่ารักมากเลยอ่ะนอกจากพวกอาหารเขาก็จะมีพวกผักผลไม้ขายด้วยนะคะใครที่อยากจะมากินข้าวเช้าที่นี่อ่ะก็คือสามารถมาเลือกหลายๆร้านแล้วก็มานั่งกินได้นะคะเขาก็จะมีโต๊ะจัดไว้ให้ซึ่งคนเยอะมากเลยทุกคนบรรดาของกินเยอะมากไก่ทอดนะคะไส้อั่วมีแบบโดนัทมีมาอ๋อมีโอ้โหก็ไปลง YouTube มีเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าแม่พี่กันเด็กจังเลยค่ะแน่นอนพี่บอกแม่คนไหนเป็นแม่คะถามแบบนี้คนนี้แม่คนไหนแม่คนไหนลูกแม่ลูกช้อปปิ้งมีเสื้อผู้ชายด้วยอันนี้น่ารักมากมีร้านนี้นะคะเขาขายชุดผู้ชายแล้วก็เป็นแบบทอมือเขาไปซื้อเขาได้อะไรบ้างเออเราก็ได้กางเกงตัวเมื่อกี้ที่ลองนะคะคือน่ารักมากเนาะทุกคนแบบอายหนึ่งอัตตาเพราะว่าตอนนี้ใส่คู่กันเอฟกับซีเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปคาเฟ่นะคะชื่อว่าบาริสโต้แอดจริงใจมาร์เก็ตนะคะคือทริปนี้เนี่ยเราไม่ได้เช่ารถเนาะเราก็จะเลือกไปที่ที่มันแบบใกล้ๆกันแวะคาเฟ่ที่แบบใกล้ๆที่เราจะไปนะซึ่งบาริสโต้นี้ก็คือห่างจากจริงใจมาร์เก็ตประมาณ250เมตรนะคะก็คือสามารถเดินมาได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะเมนูโปรดของเราที่บาริสโต้นะคะทริปเปิลทุกคนมันจะเป็นกาแฟแบบ3ชั้นอย่างเงี้ยซึ่งอ้วนมากเปลี่ยนชุดล่อคะมันทำไมคะดีว่าไงคะมันเขินล่ะมันรู้สึกว่าหวานเกินไปล่ะคะเช่นเมื่อกี้ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือรถของเราในทริปนี้นี่นะคะเน็ตไอดอลฝึกหัดไหนโชว์หน่อยค่ะโชว์รูปหน่อยค่ะนี่การเดินทางของเราทริปนี้นะคะก็คือเราไม่ได้เช่ารถนะทุกคนเราก็เลยใช้เป็นแบบเรียกรถแดงจากใน Grab เอานะคะเพราะว่าเรามากันหลายคนซึ่งถ้าจะเช่ารถอ่ะมันก็คือต้องเป็นคันใหญ่แล้วมันก็แบบแพงซึ่งเราไม่ได้แบบไปไหนมาไหนไกลเราก็เที่ยวแค่ในเมืองนะคะเราก็เลยกด Grab ในรถแดงเอาแล้วกันแล้วก็เน้นเดินเมื่อกี้เราไปกินฮานถึงเชียงใหม่มานะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินไปวัดอะไรเธอวัดอุโมงค์
ซึ่งตอนนี้ร้อนสุดๆใกล้ถึงแล้ววัดอยู่ข้างหน้าเคยมีพระที่นี่ที่ชอบเข้าป่าแล้วก็หายหลายวันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนเขาก็เลยสร้างอุโมงค์นี้แล้วก็วาดรูปต้นไม้พระที่เข้าไปก็จะคิดว่าเขาอยู่ในป่าแต่พระองค์อื่นก็จะสบายใจว่าเขารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในอุโมงค์ถ้าไม่หายไม่ต้องเป็นห่วงไม่รู้จริงไหมเราคนที่เราก็คือต่างชาตินะเราคนไทยอย่างเราคนไทยอย่างเราก็ฟังอย่างเดียวก็ใครที่รู้ว่าจริงไหมก็คอมเมนต์เข้ามานะคะตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปกันมาที่โครงการบ้านข้างวัดนะคะมันก็จะมีแบบแอคทิวิตี้ต่างๆให้เราทำเนาะคือปกติอะเราก็จะไปแต่คาเฟ่กินกาแฟแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาสโลไลฟ์มาแบบโลคอลที่บ้านข้างวัดอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้คนเมืองเขาก็จะมาขายของแบบพวกงานคราฟแล้วก็จะมีพวกร้านไอติมมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีดนตรีสดด้วยชิลมากน่ารักมากเหมือนเขาเอาบ้านเก่าๆมาขายของอะไรอย่างเงี้ยดูดีมีกระเป๋าแบบนี้ขายด้วยมีหลายสีเลยอันนี้คือหมี่ยำนะคะแม่งคำใดๆสำหรับร้านหวานละมุนนะคะใครที่อยากกินอาหารไทยบรรยากาศดีๆก็แวะมากันได้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบร้านตกแต่งสไตล์แบบเหนือแล้วก็อยู่ริมคลองนะคะอาหารไทยแบบอร่อยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปไหนต่อก็รอติดตามค่ะเหมือนอยู่ในห้องแลบสภาพแกจะมาครับว้าวน่ารักสุดๆน่ารักเหมือนเจ้าของโอ้ยเจ้าของแก้วนี้ตอนนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่เฮ้ยว่าอะไรพี่เป็นร้านคาเฟ่ตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็เป็นเหมือนบาร์ใช่ครับนี่นะคะคอมโพเนนต์แล็บก็อยู่ข้างๆกูโรตีเลยอยู่ตรงนิมมานะคะใครที่อยากมานั่งชิลมาดูแบบว่าอะไรแบบเรียกอะไรอ่ะเจริญหูเจริญตาเพราะว่าพี่อะไรสักเออเรียกบาร์เทนเดอร์ไหมบาร์เทนเดอร์คือแบบสนุกสนานมาก พี่เขาก็จะแบบเอนเตอร์เทนต่างๆสอนคนนี้พูดบ้างพี่เขาพูดน้อย ให้เขาแบบพูดเก่งขึ้นนิดนึงขนมชั้นนี้ขนมชั้นนะคะจะให้พี่เขาอธิบายใช่ขนมชั้นมันคือการคลิฟายที่ทำครับผมก็คือเราเอานมเพื่อที่อยากจะเอาคาแรคเตอร์ของนมออกมาแต่นมที่ผมตัวนี้ที่ใช้เป็นแอนโดแมลมอนก็คือใส่ส่วนผสมที่เป็นส่วนเหล้าเอ๊ะคือไม่มีใบเตยแต่สิ่งที่ทำให้คิดถึงใบเตยก็คือใบเนียมหอมครับกลิ่นขนมชั้นเลยกลิ่นแบบหอมมากเป็นไงคะก็แอลกอฮอล์สูงหอมเนาะกินง่ายเนาะดูแก้วนี้นะคะเยอะเหมือนเจ้าของเลยเจ้าของก็คือเรื่องเยอะพอกันก็สำหรับใครที่อยากมาทานค็อกเทลนะคะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจเขาจะมีการเอาแบบว่าพวกขนมไทยมาทำเป็นค็อกเทลแล้วก็ดื่มได้ปกติเป็นคนไม่กินแอลกอฮอล์เลยแต่ว่าอันนี้ก็คือสามารถกินได้นะคะใครที่อยากมาฟังพี่เขาทำเครื่องดื่มแล้วก็แบบมานั่งคุยเม้ามอยก็สนุกดีไว้มากันนะคะเมื่อกี้เราไปกินโกเน่งมาก็อยู่ในตลาดแล้วก็เดี๋ยวกำลังข้ามสะพานตรงนี้นะคะเราก็เดี๋ยวจะไปวัดกันนะเมื่อกี้ตอนที่เดินจากโกเน่งมาแล้วก็มาถึงสะพานตรงนี้ก็คือจะผ่านเป็นตลาดดอกไม้นะน่ารักมากมีดอกไม้แบบเยอะเลยจากเมื่อกี้ที่เราไปกินโกเน่งเราก็เดินข้ามสะพานมาแล้วก็ผ่านวัดเกตการามแล้วพอวัดเกตการามเนี่ยก็เดินอีกประมาณ200เมตรก็จะถึงคาเฟ่นี้ทริปนี้เราใช้รถน้อยมากเป็นการมาเที่ยวเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆปกติถ้าหนูไม่ได้มากับเจ๊เกียวหนูก็จะแบบไม่ได้มีฟิลกันไม่ได้มากับฝรั่งอ๋อฟิลนี้ทริปนี้เราแบบเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆอ่ะฝรั่งนำทางค่ะอุ้ยน่ารักมากสวัสดีค่ะร้านน่ารักมาก
มีขนมให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็อากาศดีสุดๆรู้สึกถึงการได้มาอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเดี๋ยวน้องส่งที่โต๊ะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะน้องพนักงานคนนี้เดี๋ยวให้ทิปเขาซะหน่อยอยากกินขนมเป็นแบบโฮมเมดนะคะก็สามารถมาได้นะร้านมีขนมให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็อร่อยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราก็เดินไปเล่นๆช่าแล้วก็มาเจอกับนิทรรศการก็เลยแวะดูซะหน่อยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นนิทรรศการอะไรนะเธอมังกรและหงส์เหมือนแบบว่างานผ้าชุดอะไรผ้าชุดต่างๆไม่ได้เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างเครื่องบินเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสได้สะสมของพวกนี้จากออกชั้นที่นี่นะคะเขาก็จะมีโซนนี้ก็จะเป็นโซนของอินโดนีเซียจากทั่วโลกเลยส่วนใหญ่จะเป็นชุดเสื้อผ้าจากจีนเขาก็ประมูลมาแล้วก็เอามาโชว์ที่นี่แล้วก็มีแบบมีขายด้วยใครที่ชอบก็แวะมาดูได้นะคะคุณใส่ชุดนี้แล้วอยู่ที่ไหนคุณก็เหมือนคนที่นั่นเลยอ่ะไหนน้องอธิบายหน่อยอ๋อเป็นตังหูใช่ไหมคะคุณเมื่อกี้คุณพี่เขาเล่าอันนี้ให้ฟังทุกคนก็คือเป็นเกี่ยวกับในจีนเนาะเขาบอกว่าจะมีรองเท้าอันนี้ที่เอาไว้ใส่รัดผู้หญิงให้เป็นเท้าเป็นแบบดอกบัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนจีนสมัยก่อนถ้าเกิดที่บ้านใครที่สนับสนุนให้ผู้หญิงแบบเข้าวางไปเป็นสนมก็คือจะต้องใส่รองเท้าแบบเนี้ยแล้วก็รัดให้เป็นเท้าแบบเล็กๆไว้อะพออายุครบ18เนี่ยก็จะพาขึ้นเสลี่ยงเข้าไปในวังนะคะแล้วก็จะปล่อยให้ลงเดินถ้าเกิดสมมติว่าผู้หญิงคนไหนที่เดินได้ไปถึงเขาเรียกว่าอะไรอะไปถึงจุดหมายตรงนั้นน่ะทางวังก็จะรับเข้าไว้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเดินไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรับไว้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นในฐานะสนมก็จะเป็นแบบไปอยู่ในวังทำงานเย็บปักถักร้อยต่างๆน่าสนใจนะคือถ้าไม่ได้มากับพี่ซิโมนก็คือตรงนี้ไม่ได้มาแน่ๆบอกเลยว่าไปแต่คาเฟ่วันนี้เราทำตัวเหมือนเป็นทัวร์ทีเลยอ่ะใช่ทัวร์ทีนี่จริงๆอันนี้你好ตัวเชื่อมรถไฟตอนนี้เราเดินเลยเข้ามานะคะเราก็มาเจอกับร้านขายเสื้อผ้าชื่อวิลลาซินีคุณเกมอันนี้น่ารักมากแล้วคือราคาแบบ395 บาททุกคนเสื้อผ้าน่ารักมากแล้วพี่เจ้าของเขาบอกว่าเขาตัดเองซึ่งเฟนก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นสไตล์ที่แบบต่างชาติน่าจะชอบแต่ตอนนี้คือต่างชาติก็มาน้อยลงพี่เขาก็บอกว่าเออมันก็ค่อนข้างเงียบนะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็ลองแวะมาได้นะคะราคาแบบน่ารักมากไหนคุณขอดูหน่อยสิคะน่ารักไหมเฮ้ยเฮ้ยหูโคตรจะหล่ออ่ะน่ารักไหม1,200แล้วก็ลด 25% ใส่สบายมากเป็นแบรนด์คนไทยมาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมีพวกผ้าพันคอปลอกหมอนด้วยใครที่มาแถวนี้ก็สามารถแวะมาช้อปปิ้งต่างๆกันได้นะคะเป็นของพวกของฝากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้กางเกงมาตัวหนึ่งแล้วก็คุณเขาก็ได้เสื้อมาใช่ไหมคะตัวนั้นที่ลองฟรีไหมฟรีขอพี่ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านข้าวซอยโซอีข้าวโซอีก็เป็นร้านที่แบบกำลังฮอตฮิตมากๆนะคะใครที่มาเชียงใหม่ก็คือต้องแวะมาที่นี่นะก็กำลังรอคิวร้านน่ารักมากตกแต่งแนวแบบญี่ปุ่นใครก็ระหว่างรอคิวก็สามารถถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันได้น่ากินมากทุกคนเป็นสดไก่โซอีทางนี้ของหนูค่ะเป็นสั่งเป็นข้าวซอยไก่นะคะน่ากินมากดูดิเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากแล้ววันแรกเราก็ไม่รู้แล้วก็เริ่มรู้แล้วก็บอกเขาว่าปรับขาด้านเองแต่ก็ไม่ยอมปรับไว้แต่ก็ไม่ยอมเลยอร่อยดีAshes on my face, my favorite ones, but I don't care no more. ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บาริสโต้เอเชียนสไตล์นะคะซึ่งอันนี้เป็นบาริสโต้ที่เฟรรู้สึกว่าน่ารักมากสาขานี้น่าจะเป็นสาขาใหม่ล่าสุดนะคะที่มีความกว้างใหญ่แล้วก็สวยมากนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นสโลบาร์มัชชะนะคะ
เป็นที่นั่งของโซนมัชชะแต่ฟิลลิ่งเซนมาแล้วเป็นนึกถึงนี่ทุกคนแถวๆเกาหลีที่มันเป็นแบบว่าโซนในเมืองแถวๆแบบฮันบกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะเป็นไม้ๆแบบเนี้ยคือคิดถึงมากแต่ตอนนี้อย่างเดียวที่ไม่ได้ก็คืออากาศนะคะคือร้อนมากๆนะสาขานี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นสโลบาร์ทั้งเป็นของกาแฟแล้วก็เป็นของชาเขียวเราก็ออเดอร์เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูมุมต่างๆว่าน่ารักแค่ไหนเมนูที่เราสั่งก็คือซันซาลูเบียพีชนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นอเมริกาโน่ที่มีกลิ่นผลไม้ผลไม้เนี่ยชีสจริงๆชีสจริงๆไม่งงมากพีชไหมต้องคืนก่อนนะใช่แล้วมันก็จะมีกลิ่นพีชออกมาไม่นะฮะตอนคืนลงไปนะแต่ว่าที่กินอันนี้เราไม่ได้ว่าอ้าวตอนนี้นะคะเราก็แวะมาคาเฟ่ที่ชื่อว่าแอลมอนคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะมันอยู่แถวๆที่พักเลยคือเราอะนอนอยู่ตรงนิมมานะคะอันนี้ก็เดินมาประมาณ600เมตรอากาศมันไม่ได้ร้อนไงตอนเย็นเราก็เลยเดินมานั่งเล่นคาเฟ่ดีกว่านะคะแล้วก็ที่นี่เขาปิด3ทุ่มเลยนะคะมีขายโมงขายเบียร์ด้วยใครที่เป็นสายนั่งชิลก็มากันได้นะร้านน่ารักน่ารักเลยถ่ายรูปแบบได้คอนเทนต์อะมอร์นิ่งนะคะอันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่เชียงใหม่เดี๋ยวเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันวันนี้เดี๋ยวเราไปเดินกินแถวแถวนิมมานเพราะว่านี้เราพักที่โรงแรมชื่อว่า Yesterday อยู่ตรงนิมมานนะคะร้านที่เราจะไปกันก็คือร้านที่ชื่อว่าก้าวก็จะเป็นร้านขายอาหารเช้าต่างๆเนาะเดี๋ยวเดินไปขึ้นรถแดงไปกันต่อนะคะเอาไปไหนกันต่อคะคุณลิ้นร้านนี้มันมีดียังไงคะไม่เคยไปอ่ะเอาไปเจอไปไม่เคยไปหรอไม่เคยไปวันสุดท้ายในเชียงใหม่นะคะเป็นก็พาทุกคนมาคาเฟ่นะคะชื่อว่ากริดอันนี้น่ารักมากเป็นคาเฟ่แบบสีขาวๆแล้วก็ข้างหลังนะคะจะเป็นสปาด้วยเหมือนจะชื่อว่าชีวาสปาเคยมาทำสปาเมื่อตอนที่มาเชียงใหม่รอบที่แล้วนะคะคือดีมากเข้าไปคือแบบมูดดีสุดๆอ่ะถ้าอยากทำบ้านก็อยากทำบ้านแบบนี้ชอบร้านนี้มากๆนะคะคือมันเปิดสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยมานะคะบอกเลยว่าต้องมาร้านเขาอะน่ารักมากๆจริงๆอันนี้แม่สั่งเป็นน้ำอะไรคะผสมแครอทอ่าอะไรอะสวยๆเนาะเราเป็นนางเอกนางเอกแครอทเราจะมากินแบบโอโคโมเป็นสั่งเป็นอเมริกาโน่แล้วก็ใส่ยูสุใดคุณกินอะไรคะทุกที่แต่ทุกที่เช็คอินคุณต้องกินอะไรคะโคโค่แบบไม่ต้องดูดีทุกร้านชอบชอบโคโค่อร่อยแล้วพอส้มไหมคะปิดมื้อสุดท้ายของทริปเชียงใหม่ที่บ้านลันไดนะคะก็เป็นร้านอาหารที่มากินแล้วแบบอร่อยมากๆทุกคนเห็นด้วยว่าอร่อยทุกอย่างใช่ไหมคะอร่อยมากก็ใครที่อยากเห็นพวกเราสองคนไปที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะคะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เอนจอยนะไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วใครชอบคลิปนี้ยังไงลืมกดไลค์กดแชร์กดใครกดกระดิ่งกระดิ่งด้วยบ๊ายบายSunlight that always stays, dinner by the waterway.
It's that sweet life.